วัสดีทุกคนตอนนี้ประทับจิ่นอยู่ที่เส้นทางเลข10เนาะเป็นเส้นทางที่แยกมาจากวงเวียนดอนหนุนแล้วก็ที่จะไปทางทางงอนแถวนี้เอิ้นว่าบ้านด่านสร้างกันคลิปนี้ประทับจิ่นจะพาทุกคนมารอเบิ่งตลาดด่านสร้างหรือว่าตลาดดงมะคายเนี่ยเพิ่นอาจจะเป็นไซซิว่าตลาดดงมะคายหลายกว่าแล้วก็บริเวณแถวๆนี้มีขายเป็นพวกเครื่องพวกอย่างบ่หลายเดี๋ยวประทับจิ่นจะพาทุกคนมาอย่างเลาะเบิ่งว่าเพิ่นขายอย่างแถวๆนี้เนาะเพิ่นขายบ่ก็หลายเนาะเดี๋ยวเฮาไปลองเบิ่งกันอันแถวแคมทางแถวนี้เนาะเพิ่นขายเป็นพวกเครื่องจักสานเป็นพวกเป็นคกเป็นหม้อดินเป็นเตาเป็นอย่างเป็นไส้เป็นทุกชิ้นทุกอย่างเลยเขาจะขายนี่เป็นเครื่องแบบเป็นเครื่องจักสานนี่อย่างไรทุกคนเลยนะก็ไกลไล่เป็นเส้นทางเลข10เนาะคนเอื้อมาเส้นทางเลข10เส้นทางเส้นนี้นะจะเป็นเส้นทางที่แยกมาจากดอนหนุนแล้วก็ขี่ซื้อไปนี่เรื่อยๆก็จะไปฮอดอันกระทรวงแถวกระทรวงไม้เนี่ยหรือว่าศูนย์ราชการนั่นเองทุกคนจะ10กว่ากระทรวงที่เพิ่นย้ายออกจากตัวเมืองออกมาแล้วเพื่อจะไปตั้งกระทรวงไม้อยู่เลยนี่ไปอีกตื้อหน่อยนึงเนาะถ้าขี่ไปเรื่อยก็จะไปฮอดทางงอนนั่นเองก็จะเป็นเส้นทางที่ไปทางงอนก็เป็นบริเวณที่เพิ่นขายเครื่องพวกนี้อ่ะทุกคนประดิษฐ์อุปสรรคชีวามาขายเครื่องอย่างพวกนี้เป็นพกเป็นเตาเป็นมีดเป็นชกเป็นอย่างทุกอย่างทุกคนนี่มีทุกอย่างอยู่นี่มันขายแล้วก็เป็นพวกเครื่องจักสานเครื่องอย่างต่างๆอันนี้เป็นเคียงอันหลายๆคนก็จะมักมาจอดซื้อกันอยู่แถวๆนี้เวลาคนที่ผ่านไปผ่านมาบางคนเขาจะก็ไปเที่ยวทางงอนไปเที่ยวบ้านเกินไปอย่างทางนี้ล่ะเวลากลับบ้านก็มันมาจอดรถแถวนี้ก็แมวแวซื้อกันมาดาดินก็เคยมาซื้อครบอยู่แถวแถวนี้เป็นขายมากหลายเดี๋ยวมาดาดินจะยางแถวนี้ไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เวิ้งกันแล้วประเด็นจะข้ามทางไปตลาดดงมะคายกันไปรอดตลาดดงมะคายกันตลาดดงมะคายก็เป็นตลาดที่ใหญ่แต่มาดาดินก็ยังบ่เคยเข้าไปด้านในตลาดจักเชือหน่อยอันนี้บ้านค่อยเอิ้นว่ามวยส่วนหลายก็จะขายคล้ายๆกันคือๆกันน่ะแต่ละห้างก็จะขายเครื่องแบบคล้ายๆกันอยู่ด้านหลังของห้างแถวๆนี้ประดับดินเห็นมีป้ายว่าเป็นสวนพืชศาสตร์สิวะเป็นน่าจะเป็นสวนเป็นป่าไม้ที่เพิ่นอนุรักษ์ไว้เป็นบ่อนศึกษาวิจัยพืชพันธุ์อย่างต่างๆที่ว่าก็จะเป็นป่าที่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ด้านหลังของห้างต่างๆนี่ยาวไปฮอดกระทรวงพุ่นหลายก็ได้ท่านไปท่านมาต้องการเครื่องไส้ประเภทนี้ก็มาแวะซื้อได้ทุกคนอยู่แถวๆนี้น่าจะถึกนะเพราะว่าจะเป็นไม้กวาดเป็นหมวดนึ่งข้าวเป็นมวยเป็นเครื่องจักสานเป็นชิ้นยางก็หลายๆอย่างที่เขาขายอยู่นี่นะเป็นเตาโล่เป็นอย่างต่างๆเป็นคนมาซื้อไส้กันซื้อไส้เอาไปไส้ห้านไส้เฮือนอย่างเดี๋ยวตาเวียนสิตกดินแล้วเดี๋ยวพระดินจะพาทุกคนไปเลาะตลาดกันเดี๋ยวสิมืดก่อนมาจอดซื้อเครื่องหลายเติบแถวนี้นี่แม่นี่อย่างนั้นคู่อ่ะคู่ให้เด็กน้อยนอนที่บ่อนเดี๋ยววัดดินจะข้ามทางไปทางตลาดThank you.
ี่จะเป็นด้านหน้าตลาดพระเจ้าใส่ชื่อว่าตลาดกสิกรรมด้านสร้างดงมะขายมาดินมาเอื้อในตลาดดงมะขายอยู่บ้านด้านสร้างแต่พอมีอยู่ในวงเล็บตลาดดงมะขายอันนี้เป็นรถที่แล่นมาจากทางทางงอนนะทุกคนจะเป็นบริเวณด้านหน้าตลาดกสิกรรมตานสร้างวงเล็บดงมะขายทุกคนอยู่อันนี้จะเป็นร้านจอดรถอยู่ด้านหน้าตลาดวันนี้ก็มีขายเครื่องจักรสานเช่นเดียวกันน้ำมังนอกน้ำพักนอกนั่นแหละน้ำพักนอกนี่ปั่นสดๆหวะปั่นสดๆหวะจอดเท่าไหร่จอดเท่าไหร่กะ 7,000 ปั่นให้เอาจอดนี่เดี๋ยวเขายางกำเอาเด้อโดนหวะเท่าๆเอาเลยก็ได้ปั่นน้ำข้างนอกต้องใช้ตาหุ่นนั้นเป็นข้างนอกที่เก็บมาตามให้ตามนานี่หรอเฮ็ดบ้านหลายแล้วจอกละ 7,000 ขีดทุกคนน้ำทางนอกสดๆขอบใจเป็นในตลาดตลาดใหญ่ๆทุกคนนี่มีขายข้าวข้าวไก่น้อยข้าวไก่น้อยนี่กลิ่นแซ่บแซ่บอันนี้น่าจะขายเป็นพวกของแห้งอันนี้ขายเป็นพวกสมุนไพรเป็นดอกอันซันเป็นเห็ดแห้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งสดสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรต่างๆเจ้าขายเป็นพวกเพชรพวกอย่างนี้หลายเนาะเพชรลิ้นจืออันโจ๊กแซ่บแซ่บไปป่ะเอาออกมาอันนี้จะเป็นตลาดสดตลาดสดแล้วก็
มักแคมอันไหนกะไอถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอลง YouTube อันนี้ขายเป็นน้ำปลาแดดปลาแดดอันนี้เป็นโซนตลาดสดคนกำลังเริ่มมากันตอนนี้ก็4 โมงกว่านะทุกคนเดี๋ยว4 โมงครึ่ง5 โมงคนน่าจะมาหลักส่วนตลาดสดก็มีขายทุกอย่างทั่วไปคล้ายๆกับตลาดทั่วไปนะก็เป็นตลาดประจำชุมชนอยู่แถวๆนี้อยู่ใกล้ๆครับแถวนี้ก็จะมีบ้านดานสร้างมีบ้านดอนติ้วหรือบ้านดอนหนุนอยู่ใกล้ๆกับตลาดพวกชิ้นสดมาคอยเห็นมาขายเลยหรือว่าเพิ่นขายหมดแล้วขายหมดแต่เช้าน่าจะขายหมดแต่ตอนเช้านะเพิ่นล่างสิกลับประเด็นเป็นป่าอีปลานิ่งอีปลาตุ๊กโอ้ปลาน้ำคลองวะใหญ่ว่าใหญ่เนาะต้นตันเด้ผักน้อยกับโจมันนี่หมักใส่โลละ10อันนี้ผักอีกอย่างนึงผักปังฮะผักปังผักปังด้วยมันขมออกขมๆอ่ะมันเป็นเมือกๆหน่อยนึงออกนิดนึงก็ทําเงินก็ได้ให้แม่ให้อย่างน้องจะขายพวกปลาปลาปลาเม็ดไก่อย่างไก่พันธุ์ละอันนี้ไก่พันธุ์ไทยอันนี้ไก่ลาดฮะไก่ลาดไทยจังไหนอยู่นี่โลนึงครับโลนึง35โลนึงอันนี้ขายเป็นโตเลยวะไม่ละมันไก่ลาดแท้ๆวะโบไก่สามสายอ๋อไก่สามสายพันธุ์ ไม่ว่าไก่ล่าแท้ๆว่าซื้อจากโตนี่ฮะกซีนกระดองเหรอตามพวกกล้วยนอนก็จะประมาณนี้ทุกคนอาหารทะเลมันก็มีเป็นกุ้งเป็นหอยนี่จะเป็นบริเวณตลาดสดของตลาดดานสร้างวงเล็บดงมะคายทุกคนพระเจ้าหัวเนี่ยขายโลจังไหนอันนี้โล7,000อันโลซาเนี่ยข้าวขายบ่ขายเครื่องวะขายเครื่องได้แน่ขายเครื่องแน่บ่ได้ขายนี่บ่ว่าก็ประกาศขายเดี๋ยวคนจะมาซื้อหลายเลยอันนี้มันญี่ปุ่นน่ะมันดังญี่ปุ่นมีเผือกมีหยัง
โล7,000ใช่ปะแม่ละโล3โล203โล20นั่นมันก็หนาอยู่วะหนาลองนวยนี่บ้างสิบพันวะคำด่างญี่ปุ่นไม่รู้บ้างหาก็กินไปได้สองสามมือนี่ยังประทันอยากเถอะหัวแม่ทำอ่ะลูกกวดอันนี้ตีไปเป็นลูกมะกวดกะโรน่าอันนี้คิดว่าคิดว่ามะกวดเครื่องสิวะเจ้าแม่มะกวดคูบิดท่านบอกแม่บอกฮู้บอกแม่เราเล่นกล้องถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเขาไปลง YouTubeอันนี้ก็จะเป็นโซนตลาดสดของทุกคนแล้วก็มีโซนที่เพิ่นขายเป็นพวกเครื่องปรุงอย่างต่างๆนานาก็มีเกือบทุกอย่างอยู่มีทุกอย่างแหละอยู่นี่แหละเนาะแล้วก็มีขายเป็นพวกสมุนไพรก็มีหลายอยู่บริเวณตลาดนี้มักไม้มีมะขามป้อมตรงนี้ตรงมะขามป้อมนี่เป็นตลาดบริเวณจุดนี้ว่าจะติ่นจับกล้องไทยฮู้มันเป็นกล้องบ่ได้ใหญ่นะทุกคนแล้วก็มีคนเขาจะอยู่ในตลาดเขาเจ้าคิดว่าปัตตานีท่านมากวดโควิดคิดว่าเป็นเครื่องมากวดโควิดแล้วก็เจ้าก็หัวกันแทบว่าในทั้งตลาดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกแมงไม้จืดทุกคนมีปูมีด้วงมีอันกุ้งมีจิงลีดนะแล้วก็จะมีโซนที่เพิ่นขายพวกเสื้อผ้าพวกเกือบพวกอย่างก็มีตอนนี้เริ่มมีคนเบิ่งกระดินไปทั่วหมดละทุกคนเบิ่งกระดินหมดเลยจะประมาณนี้ทุกคนก็เป็นตลาดที่มีทุกอย่างเนาะเข้ามาแล้วก็มีทั้งเป็นผักเป็นมีเป็นเครื่องใส่ในครัวเป็นเสื้อผ้าเป็นทุกอย่างแล้วก็มีด้านหน้าก็ได้ว่าดึงพาทุกคนไปรออันก็มีขายเป็นพวกเครื่องใส่ในเฮือนอีหยังต่างๆน่ะก็มีครบแล้วพ่อผู้ใดอยู่แถวนี้ก็มาตลาดนี้ก็จะได้ทุกอย่างเลยนะสำหรับคลิปนี้ปัตตานีก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้คลิปนี้มาแล้วตลกหน่อยนึงเข้าไปถ้าเจ้ากีบาปาราดินมากวดโควิดเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ปาราดินจะจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสบายดี